สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวิดีโอบทนี้นะครับผมก็จะมาพูดต่อนะครับเกี่ยวกับกราฟแท่งเทียนนะครับซึ่งต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะอธิบายแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบแท่งเทียนสองรูปแบบนะครับที่เรามักจะเห็นบ่อยในตลาดนะครับก็คือแบบ bullish doji star นะครับคือแบบนี้นะครับbullish doji star มันเป็น pattern แท่งเทียนที่ก่อนหน้านี้นะครับเป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิด pattern รูปแบบนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเปลี่ยนทิศทางเป็นตลาดขาขึ้นนะครับก็มี 70% นะครับลักษณะของ bullish doji star นะครับก็เขาบอกว่า bullish doji star เป็นรูปแบบที่มีโดจิกระโดดลงจากราคาปิดของแท่งเทียนดำแบบมีแก๊ปนะเงื่อนไขการเกิดรูปแบบนี้นะครับก็คือ 1. ตลาดเกิด1ครับตลาดก่อนเกิดรูปแบบนี้จะเป็นขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็2วันแรกเกิด long back candle หมายถึงว่าก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นแท่งเทียนสีดำยาวนะครับแล้วก็3นะครับเงื่อนไขข้อที่3วันถัดมานะครับเกิดเป็นโดจินะครับก็คือแบบนี้เขาเรียกว่าแบบโดจินะครับแล้วก็4นะครับ upper และ lower shadow นะครับมีขนาดสั้นทีนี้เรามาดูรูปแบบนี้นะครับในตลาดจริงๆกันนะครับผมจะให้ดูในโปรแกรม Market Diva ดีกว่านะครับดูกราฟมันไม่เลื่อนนะครับนี้เป็นคู่เงิน EU นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เข้าเงื่อนไขนะครับถึงแม้ว่าแท่งก่อนหน้านี้มันจะไม่ใช่บอดี้สีสีดำยาวก็ตามแต่เมื่อ 2-3 วันที่แล้วมันก็เป็นเกิดอย่างนี้นะครับก็มีบอดี้สีดำยาวนะครับผมจะให้ดูคู่เงินของ EJ นะครับคู่เงินของ EJ นะครับมันก็เข้าลักษณะของbullish doji star เหมือนกันนะครับเพราะว่าแท่งนี้มันเกิดเป็นเขาเรียกเป็นโดจินะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับมันก็จะเป็นตลาดขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเราดูคู่เงิน EJ นะครับนี่ครับอันนี้คือคู่เงิน EJ นะครับ ลักษณะการวิเคราะห์ของผมนะครับก็คือ1ผมจะดูรูปแบบของแพทเทิร์นว่าเมื่อมันเกิดแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเมื่อมันเกิดแพทเทิร์นแบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะดูสัญญาณอย่างอื่นประกอบด้วยนะครับ1สัญญาณแท่งเทียนมันเกิดแพทเทิร์นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านดูนะครับว่าวันต่อมามันก็ขึ้นจริงๆนะครับอันนี้คือตลาดที่ก่อนหลังจากที่มันเกิดแบบโดจิแล้วนะครับแล้วอีกวันหนึ่งมันก็เป็นตลาดขาขึ้นนะครับวันนี้มันขึ้นนะครับอันนี้
ในไทม์เฟรมที่1วันนะครับเมื่อเราดูรูปแบบแพทเทิร์นแล้วนะครับเราดูแล้วว่ามันกำลังจะเปลี่ยนเทรนด์จากตลาดขาลงเป็นเทรนด์ขึ้นนะครับเราก็ดูเส้นสโตกด้วยนะครับเส้นสโตกในไทม์เฟรม1 day นะครับเราจะเห็นว่าเส้นสีเส้นสีคล้ายๆสีฟ้าอ่อนๆนะครับมันกำลังจะตัดเส้นสีแดงขึ้นนะครับแล้วก็เส้นสโตกเมื่อมันลงมาสุดแล้วนะครับเขาเรียกว่าถ้ามันลงมาต่ำกว่าเส้นปะด้านล่างนี้ครับเขาถือว่ามันอยู่ในแดนโอเวอร์โซนะครับก็คือมันมีการเทขายมากเกินไปนะครับมันจะเมื่อธรรมชาติของตลาดเมื่อมีการเทขายมากเกินไปมันก็จะมีแรงซื้อขึ้นนะครับทุกท่านสังเกตเส้นสโตกนะครับว่าเมื่อมันลงมาสุดแล้วนะครับแล้วมันก็ขึ้นนะครับถ้าเราไปดูย้อนหลังนะครับเมื่อมันขึ้นไปสุดทางแล้วนะครับผ่านเส้นปะด้านบนไปนะครับถ้าผ่านเส้นปะด้านบนไปอย่างนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าแดนโอเวอร์บอทนะครับก็มีการซื้อมากเกินไปนะครับโดยธรรมชาติของตลาดนะครับก็คือถ้ามีการซื้อมากเกินไปมันก็จะมีแรงเทขายลงมานะครับสังเกตว่าเมื่อตลาดมันเป็นตลาดขาขึ้นอย่างนี้นะครับมันขึ้นไปเหนือเส้นปะนะครับแล้วเส้นสีเขียวอ่อนๆนะครับ มันตัดเส้นสีแดงลงมานี่มันบ่งสัญญาณว่าตลาดมันจะเปลี่ยนเป็นขาลงนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ EJ นี่มันกำลังจะตัดขึ้นนะครับแล้วก็มันยืนยันด้วยแพทเทิร์นของแท่งเทียนอีกนะครับแล้วก็ลูกศรชี้ตรงนี้ก็ตอนนี้ลูกศรกำลังจะชี้ขึ้นนะครับถ้าทุกท่านได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับการใช้เส้นอินดิเคเตอร์ SHI Silver แล้วนะครับก็จะเข้าใจหลักการใช้เส้นอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบแพทเทิร์นบูลิสโดจิสตาร์นะครับต่อไปนะครับผมก็จะอธิบายเกี่ยวกับอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับเป็นเบลโฮนะครับแพทเทิร์นเบลโฮนะครับแพทเทิร์นเบลโฮก็เป็นตลาดที่ก่อนหน้านี้เป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับแล้วก็แท่งที่มันจะบ่งบอกว่าแท่งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตลาดขาขึ้นนะครับก็คือรูปแบบมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบกันนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับคล้ายๆแพทเทิร์นที่ผมแนะนำตรงนี้นะครับ Bullish Bell Hole นะครับตลาดตรงนี้เป็นตลาดขาลงมาก่อนนะครับทุกท่านจะสังเกตว่าสีแท่งนี้ลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็พอมาแท่งนี้นะครับแท่งปัจจุบันตรงนี้นะครับมันเป็นแท่งสีขาวนะครับ แล้ว วันต่อไปนะครับมันก็ขึ้นติดต่อกัน4วันเหมือนกันนะครับอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นของการรูปแบบที่มันกำลังจะเปลี่ยนทิศทางจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับถ้ามันเกิดลักษณะรูปแบบนี้นะครับให้ทุกท่านคาดคะเนไว้เลยครับว่าถ้ามันเกิดรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับคาดคะเนไว้เลยครับว่าวันต่อไปเปอร์เซ็นต์ที่มันจะขึ้นต่อมี 70% นะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติของแท่งเทียนในก่อนที่มันจะขึ้นต่อมันอาจจะลงมาทําไส้หรือว่าทําหางนิดนึงนะครับแล้วมันก็ขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคนะครับในการเข้าไปทําการซื้อขายนะครับในวิดีโอต่อไปนะครับผมก็จะอธิบายในส่วนของ
bearish pattern นะครับหรือรูปแบบของกราฟแท่งเทียนที่จะเปลี่ยนจากตลาดขาขึ้นเป็นตลาดขาลงบ้างนะครับวิดีโอที่ผ่านมาประมาณ 4-5 วิดีโอนะครับผมจะอธิบายแพทเทิร์นหรือว่ากราฟแท่งเทียนที่เป็นตลาดขาลงนะครับแล้วมันจะกลับทางเป็นตลาดขาขึ้นนะครับวิดีโอต่อไปนะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบแท่งเทียนที่ตลาดเป็นตลาดขาขึ้นนะครับแล้วมันจะกลับตัวเป็นตลาดขาลงนะครับเราจะดูยังไงนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับส่วนแพทเทิร์นต่างๆนะครับให้ทุกท่านลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดูนะครับที่ผมไม่ได้มาอธิบายประกอบในวิดีโอเพราะว่าแพทเทิร์นที่เราเห็นบางอันในเว็บไซต์ที่เปิดให้ดูตอนนี้นะครับมันไม่ได้เกิดบ่อยในตลาดนะครับผมก็จะไม่อธิบายนะครับทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปอ่านดูได้นะครับแล้วก็พออ่านรายละเอียดแล้วนะครับเราก็มาเปรียบเทียบกับในตลาดจริงๆนะครับว่าในตลาดจริงๆมันเกิดแพทเทิร์นแบบนี้บ้างไหมนะครับก็พบกันในวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ